ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันโกนนะคะคุณแม่มองพระจันทร์เมื่อคืนนี้แล้วโอ้ริบหรี่มากเลยค่ะข้างแหลมมาเรากำลังจะมีข้างขึ้นในอีก2วันพระนี้เพื่อวันมาฆบูชานะคะแล้วก็เป็นวันมาฆบูชาที่พี่ติ๋งก็จะเกิดใหม่ด้วยวันนี้ลุกขึ้นมาทำงานเราสองคนก็เลือกที่จะเดินกันเพราะวันนี้เราประคองกายนะคะเพื่อให้รู้ว่าถ้ายังมีขณะจิตของลมหายใจอยู่เราจะทำอะไรที่เรียกว่าไม่ประมาทขาดสติเราต้องเจริญมรณานุสติอย่างไรในทุกลมหายใจของเราวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เมื่อเช้าตื่นมาเช้าพี่ติ๋งบอกเห็นคุณแม่ตั้งแต่ตีอะไรไม่ทราบเห็นไอจีมันลุกขึ้นมาทำหูตั้งเดินไปเดินมาไอจีมันมีมารยาทมากมันรู้ว่าใครเดินมันไม่เห่านะคะตอนสักตีสองก่อนตีสามคุณแม่ก็ขึ้นมาเรารู้สึกเลยว่าร่างกายเราต้องการพักก็ออกมาเดินอยู่จนกระทั่งประมาณสักก่อนตีห้านิดหน่อยค่ะก็รู้สึกสดชื่นขึ้นวันนี้พี่ติ่งเปิดเข้าตอนนี้เน็ตของเราอาจจะมีปัญหาบ้างเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่าไปซีเรียส อะไรที่เราไปซีเรียสมากๆอาจจะทำให้เราเครียดก็ได้นะคะลองมาดูนี่ค่ะกุหลาบ 2-3 ดอกนี้เตือนให้เรารู้ว่าเมื่อใดที่เราอดทนและรอคอยนะคะเป็นความรอคอยที่พวกเรามีสติปัญญาการรอคอยบางอย่างมันพัฒนาสติปัญญามากค่ะเราจะทดลองกุหลาบแบบประมาณของพี่นุ้ยเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นลานลงไปเลยตอนนี้ก็กำลังสอนเด็กๆกับคนที่มีโอกาสได้เขาเรียกว่าตอนเนี้ยทุกคนก็ปลูกกุหลาบกันแหละแต่เป็นกุหลาบที่หลายคนรอคอยว่าเมื่อไหร่มันถึงจะบานของเรานี่มันบานซะจนเรารู้สึกสงสารว่ามันเบ่งมากไปไหมก็ที่บ้านนะเจ้าค่ะออกมาบานเยอะเลยเนาะลอยๆเราก็ถามบานค่ะแต่ว่าก็ลอยๆเราก็ถามเป็นฤดูไหมเขาบอกว่าอ๋อพี่ให้ปุ๋ยเยอะไปครับเขาบอกให้หยุดให้ปุ๋ยเดือนนึงเลยแต่ที่บ้านอ่ะให้แบบวันเว้นวันไงเจ้าค่ะอุ้ยปุ๋ยน้ำมาเจ้าค่ะจันทองก้อนก็นึกว่าดีปรากฏว่ามันไม่ดีนะคะให้อะไรเกินไปอ่ะไม่ใช่พินที่ขึงตรงกลางนี่นะเขาบอกว่าแม้กระทั่งความรักนะเจ้าค่ะเกินไปมันก็ไม่ดีนี่ๆเราไปทางนี้เราจะมาดูสีม่วงนิดหน่อยตอนนี้เราบอกว่าเราต้องการสีม่วงโอ้ยดูสิคะดูสีม่วงนี่ดีสิคะใช่เลยแม้กระทั่งลั่นทมสีม่วงอันนี้คือบานวันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือบานแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นไหมมีกุหลาบสีม่วงแบบนี้ไหมดาวม่วงอย่างนี้อาจจะมีนะเดี๋ยวต้องหาก่อนอันนี้ม่วงสวยนะเนี่ยกุหลาบเนี่ยสวยจังเขาก็งามของเขาแหละเราอย่าไปกำหนดเนี่ยดูสิสีเธอเจิดจรัสมากเลยแดงเหลืองเนี่ยดูจุฬาธรรมศาสตร์มากเลยอันเนี้ย เห็นชัดเจนค่ะแล้วก็แน่นอนล่ะที่ว่าสีชมพูเนี่ยมันเป็นอันนี้เป็นอาจจะเป็นไปได้นะเพราะเรารู้สึกว่าอีกกระเปาะเนี่ยมันกระเปาะเล็กลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวต้องถามบรรดากลุ่มที่เขาเอ๊ะเรานึกว่าเป็นฤดูกาลเพราะดอกใหญ่ๆมันบานหมดแล้วมันจะรอเนี่ยค่ะดูสิคะมนุษย์เนี่ยนะก็ไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรทั้งหมดที่แบบมันจะเป็นความแตกฉานเอ๊ะอันนี้คุณแม่ว่าไม่ใช่เพราะน้ำเยอะหรือปุ๋ยเยอะอันนี้เพราะขาดน้ำเลยอันนี้เราจะเห็นสภาพเพราะมันอยู่ปลายที่เมื่อวานนี้เราคุยกันนะคะอันนี้แหละค่ะถ้าเราลดน้ำโดยที่เรามีความรักเราจะมองเห็นรายละเอียดของชีวิตค่ะแต่ถ้ารักมากเกินไปเราก็จะไปกัดการเขาเรารักอะไรมากเกินไม่ต้องถอนหายใจนะคะเมื่อวานนี้ลูกเขาโทรมาถามว่าแม่ไม่สบายหรอแม่เป็นอะไรแม่กินยาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เรามีอะไรอยู่ในใจเรานะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบมีความผูกพันนะคะเป็นความผูกพันที่พวกเราเองก็ผูกได้แต่ไม่ต้องพันก็ได้เจ้าค่ะให้นึกถึงก่อนว่าเรารักใครคนนั้นต้องมีความสุขไปกับเราถ้าความรักของเรารักใครแล้วคนคนนั้นไม่สุขไปกับเรานี่ต้องดูละเราผูกเขามากเกินไปจนผัวพันหรือเปล่าเจ้าค่ะเสียบซะเจ้าค่ะ
จะได้กลับมาเหมือนเดิมคิดมากคิดมากเครียดมากแล้วคิดนะเจ้าค้าต้องบอกเลยแชร์ทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองคิดคือเราก็บอกเอาไม่คิดแล้วไม่คิดละแต่ทำไมมันปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เขาบอกว่าความไม่สบายความเครียดเนี่ยนะเราก็ว่าเราไม่เครียดนะเราไม่เครียดนะแค่งานไม่เข้าเป้าเนี่ยเราก็เครียดละเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ถามตัวเองว่าเออทำไมเราเดินเล่นชิวๆมากเลยเพราะเราลดเพดานเราลงคนเราอะถ้าไม่ลดเพดานตัวเองลงเครียดทั้งนั้นจริงเพราะอะไรเราไม่รู้ตัวเราตายอยู่กับความเครียดได้ไหมถามสิได้ไหมจ๊ะได้แต่ไม่ควรทำถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้อง ได้แบบไม่ควรทำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาเดินก่อนว่าอากาศมันดีเดี๋ยวเราจะให้เขาไปจัดเตรียมแมนดาร่าซึ่งเขาก็ต้องทำวันนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตรวจเนี่ยเราไม่ต้องไปเลี้ยงเองก็ได้แต่เราให้เขาภาวนาภาวนาเสร็จแล้วเขาก็เติบโตเราก็ไปดูความเติบโตของลูกศิษย์แค่นี้เองแค่นี้เองไม่น่าจะเครียดอะไรแต่เวลาที่มันเอาใจเราเป็นเซ็นเตอร์มันไม่ได้ดังใจมันเป็นไงคะเป็นไงคะก็ผิดหวังแล้วก็เครียดถูกต้องโดยไม่รู้ตัวค่ะเนี่ยดูสิเขาทำไมช่างขยันนะหาทางขึ้นไปอยู่ข้างบนจนได้คุณแม่ก็ว่าเอ๊ะมันไม่เหนื่อยกันหรือยังไงบ้านนี้เหนื่อยฝนตกยิ้มยิ้มฝนตกค่ะแต่มันเป็นละอองนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้เราเดินไปทางมันดาร่านะคะถ้าเผื่อว่าเปิดไฟได้ก็เปิดไฟมันมืดเนี่ยมองเห็นไหมคะก็พยายามพี่หมอน้อยพยายามขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวมาไม่ต้องแร่งไม่ต้องแร่งนะจ๊ะจ้ะขอเดินไปทาราฟาร์มกันทาราฟาร์มเป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหนึ่งทุกคนเอาใจมาลดน้ำเอาใจมาทำปุ๋ยเอาใจมาให้สูตรปุ๋ยอ้อทองก้อนเขาส่งงานที่วันเดย์มาแล้วนะของพี่ติ่งผ่านแล้วใช่ไหมเห็นแชร์ไปแล้วไหมเจ้าคะเห็นคนเพื่อนเอาไปแชร์ในกลุ่มเจ้าค่ะอ๋อเขาแชร์แล้วเหรอขึ้นอัปโหลดแล้วว่าเจ้าค่ะของเสถียรเพราะว่าเพื่อนเขาแชร์เข้ามาในกลุ่มแล้วเขาก็บอกว่าสาธุสาธุอนุโมทนาอ๋อเขาไม่มีแคมเปญเปิดกันเลยเหรอไม่รู้เจ้าค่ะแต่อันนี้เพื่อนคนที่เอาลูกมาเจ้าค่ะคนที่เอาลูกสาวมากราบคุณแม่ที่เนี่ยเจ้าค่ะที่จริงคนที่เนี่ยเขาทำอะไรกันเขาไม่ค่อยคุยกันหรอกคุณแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาโน้ตเขาบอกว่าให้ช่วยแชร์แต่กำลังคิดว่าน่าจะคุยเป็นแคมเปญสุดท้ายเลยคือเมื่อวานนี้กุ้งเขาป่วยไงคะเขาไม่ได้มาก็เลยเว้นไปเนี่ยเห็นไหมคุณแม่ก็ลดเพดานลงใครอยากทำไรทำไม่ว่าเลยตอนนี้ไม่ว่าเลยค่ะถ้าแชร์แล้วก็ดีค่ะแต่พอมาเปิดเป็นแคมเปญมันจะเปี้ยงมันจะปึ้งขึ้นไปเลยแต่ตอนนี้ก็ทุกคนก็ลาป่วยกันหมดก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องมาตัดเลยนะอันเนี้ยสวยค่ะก็ของทองก้อนเขาเพิ่งส่งมาเมื่อคืนนี้ตื่นมาตีสามก็เลยนั่งตรวจแต่ตรวจแล้วไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่ามันเหนื่อยอะแล้วก็เนี่ยมองทาราฟาร์มแล้วก็แม่ชีกิฟก็ป่วยสรุปแล้วตอนนี้มันเหมือนคนใกล้ตัวคุณแม่เนี่ยมันรับกรรมแทนคุณแม่ไปหมดคุณแม่เนี่ยสดได้ทุกวันเลยพี่ติงก็ป่วยมันเป็นเรื่องอากาศด้วยค่ะพอดีหนาวร้อนๆอยู่ดีฝนมาอย่างเงี้ยถึงว่าอากาศใช่ใช่นะไอ้วันแรกอะนะวันแรกที่แบบพอฝนตกมีควันอะใครจะขึ้นไปดูติงค่ะไอ้เราก็ไม่ทันได้ดูว่าเฮ้ยพี่ติงต้องระวังเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นี่เนี่ยเนี่ยต้องชาวที่หลังพอพี่ติงบอกติงค่ะคุณแม่ก็บอกอย่าขึ้นนี่พอเมื่อวันมาติงค่ะอ้าพี่ติงขึ้นเห็นไหมมันเชียงอ่ะมันเชียมันเลยเป็นอะไรที่แบบก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเป็นไฟจริงๆเป็นควันไฟจริงๆเนี่ยมันก็น่ากลัวใช่ไหมเจ้าค่ะนี่ไงพี่ติงเขาทำละนี่เขาหยุดกันแล้วนะเสียงคืดคาดไม่มีแล้วนะเขาหยุดตุ๊ดจีนกันแล้วนะเราก็มาแต่คนเขาส่งมา14 15ข้อห้ามทำวันตุ๊ดจีนห้ามทำงานคุณแม่วันนี้เหรอวันตุ๊ดจีนวันที่วันศุกร์ค่ะเอาวันศุกร์เหรอฮะห้ามตัดผมห้ามคือความเชื่อเขาส่งมา14ข้อแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างจะส่งให้แม่บ้านนะ
เดี๋ยวบ้านเราสกปรกแน่นไม่บ้านเราคนไทยไม่เป็นไรค่ะบ้านเราไม่ว่าดูน้ำเก่งไหมเหมือนเขื่อนสวยมากเลยเจ้าค่ะเนี่ยพอน้ำก็จะเต็มอย่างนี้ปื้ดเต็มตรงนี้ก็ต้องไปทำตรงนั้นน่ะสูงขึ้นมาเป็นเมตรนี่ไงคะเนี่ยตรงนี้ต้องสูงขึ้นมาเป็นเมตรไม่งั้นน้ำตรงนั้นจะต่ำพออันนี้สูงปื๊บมันก็จะไหลไปเลยแต่ถ้าทำเป็นเขื่อนนี้เรื่อยไปเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ขุดนี่เอาดินขึ้นมาแล้วนั่นเขาไปกองดินไว้ก่อนเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดินดีเราก็อยากให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนคลังของหัวใจของคนที่มาปลูกก็มาปลูกด้วยเนี่ยไม่ใช่กิ๊บหายเร็วๆนะเห็นป้าตุ๋มบอกว่าไอ้ฝนที่มันมาฝนแรกนั่นแหละเพราะมันชะเชื้อโรคลงมาด้วยเออไอ้แต่พี่นุ้ยไม่เป็นใช่ไหมพี่นุ้ยก็ขึ้นไปกับพี่ติ๋งอ่ะวันแรกก็เห็นว่าเมื่อวานปวดหัวไม่ปวดแต่ว่าง่วงนอนอ๋อคือติ๋งเป็นคนภูมิต่ำอยู่แล้วเป็นรูมาตอยเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำมากค่ะปกติเพราะเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะไปกินเอ็นเขาก็เลยต้องกดให้มันต่ำพอต่ำปุ๊บก็อ๋ออันนี้เป็นโรคประจำตัวเหรอประจำตัวเจ้าค่ะรูมาตอยเนี่ยไม่งั้นปวดคอเป็นรูมาตอยเจ้าค่ะเป็นรูมาตอยภูมิต่ำเนี่ยวันนี้นะคุณแม่ก็เอาความรักของลูกศิษย์นะมาถางเมื่อวานนี้คุณแม่ก็อยู่กับเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะตั้งมีคนที่จะบริจาคด้อนล่ามชมหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปดูวันนี้ที่สุพรรณเจ้าค่ะต้นสีม่วงก็เมื่อกี้น่ะสีม่วงเอาไปไหนสีม่วงเจ็ดเสร็จไปไหนแล้วล่ะหล่นแล้วไปไหนอ๋อเหรอสีม่วงค่ะล่ามชมถึงไม่เคยเห็นเลยเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มาบวชแล้วก็มีพี่สาวเป็นหลังต้นไม้เพื่อนคุณแม่ก็เลยบอกว่าใครที่มีล่ามชมเหลืออยู่ที่บ้านสีอะไรก็เอามาก็จะมาอยู่นี่เลยค่ะเนี่ยมองขึ้นไปเห็นไหมคะก็เห็นล่ามชมเป็นภูเขาไปเลยเราก็มีน้ำเดี๋ยวเราก็ลงมาแล้วเราก็ใส่ดินลงไปตรงนี้เราก็ปลูกคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบอันนี้ตัดเอาออกค่ะเอาออกอันนี้เขาออกเราเดินด้วยกันเราก็เลยอีกหน่อยไม่ได้เดินใช่ใช่แต่เราอาจจะมีสะพานแขวนอ๋อเจ้าค่ะเดี๋ยวไอ้เรื่องแบบแอดเวนเจอร์เนี่ยเราเก่งนะคะเราเก่งเราก็ใช้กระบวนการของความเป็นผู้ดีไซน์โลกแบบไม่ใช่ของฉันนะคือแต่ก่อนนะเจ้าค่ะเห็นภูเขาจำลองก็ว้าวละแล้วมันก็ว้าวมาเรื่อยๆคุณแม่วันนี้ SCG เขาจะมาดูไอ้ห้องน้ำฟินสโตนนะพี่อ้าวคุณธีระอ่ะเจ้าค่ะคุณธีระที่เขาอยู่แทนพี่อะไรนะพี่อะไรนะที่ไปอยู่พม่านะใช่ไอ้นี่สวยนะเนี่ยอันนี้สวยนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตัดเลยเดี๋ยวสั่งไว้ก่อนปุ๋มมารับงานปะสวยอันนี้ไม่ต้องตัดแต่ว่าอันที่จะตัดคือข้างบนเดี๋ยวเย็นนี้จะไปดูแมนดาร่าถ้าเผื่อว่าดูทันนะจ๊ะแล้วก็ช่วยตัดไอ้ตรงแมนดาร่าเผื่อมันจะขึ้นอย่างนี้ในวันมาฆบูชาเพราะว่าอาจารย์กรกฎเดินมาหาคุณแม่แล้วก็บอกว่ามีเตียงที่โรงแรมอะไรไม่รู้สั่งแต่ว่ามันเกินไซส์เดี๋ยวจะยกมาให้เป็นเวทีเพราะมันทำด้วยสแตนเลสแล้วมันถักด้วยไม้ไผ่ขอบคุณนะคะคุณแม่เนี่ยตอนนี้เริ่มตั้งใจแล้วว่าจะให้ที่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่คนแก่มีความสุขเด็กมีความสุขเด็กๆก็แอดเวนเจอร์ไปคนแก่ก็เนี่ยเดินวันนี้พี่ติ๋งไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ให้ขับรถให้เดินแล้วก็ให้หายใจลึกๆเดี๋ยวก็จะขึ้นไปกินข้าวแล้วก็จะพูดกันว่าวันนี้พระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าให้นึกถึงความตายอย่างไรในปัจจุบันที่เราจะไม่ตายทั้งเป็นนะคะแล้วก็เป็นการอยู่อย่างที่มีปัจจุบันขณะที่เห็นเลยว่าถ้าเรานึกถึงความตายเราไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยมันต้องแข็งแรงอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นความแข็งแรงที่มีโอกาสที่จะมาแบ่งปันกันเนี่ยดูสิคะขึ้นได้ยังคะยังนะคะอ่ะพี่นุ้ยยังไม่ขึ้นเนาะเด้อฮะขึ้นได้ยังลูกขึ้นได้ขึ้นเลยเดี๋ยวไปทักตะวันหน่อยทักตะวันนิดนึงตะวันอันนี้ไฟเขาต้องอันนี้นะถ้าดอกมันบานนะพี่ติ๋งมันจะสวย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 แดงนี่ก็สวยนี่เดี๋ยวคุณแม่จะบอกสมชายว่าเราเอาไอ้เก้าอี้ตัวหนึ่งมาตรงนี้เวลาคนเช็คอะไรโลเคชั่นอะ
ถ่ายเนี่ยทุกทีเนี่ยก็ให้เรานั่งตรงนี้เราก็ชอบเลยแต่วันนี้ฝนตกแต่เขาเหนื่อยไงคุณแม่ก็กลัวว่าเขาจะเหนื่อยโอ้โหพี่ติ่งนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยคุณแม่อันเนี้ยอันนี้ต้องวันวาเลนไทน์ไหมเนี่ยอันนี้ราคาขึ้นเลยนะระวังนะเดี๋ยวคนจะมาแอบตัดวันวาเลนไทน์ฉันกล้าฉันกล้านี่ดูสิอันนี้ต้องวันวาเลนไทน์โหนี่ไงไอ้ดอกที่บอกว่ามันปึ้งปึ้งอ่ะนี่นี่นี่ดูอันนี้ดูอันนี้ลูกเนี่ยเนี่ยมะลายมะลายนี่นี่นี่มะลายเหรอชื่อมะลายเปล่าตั้งชื่อเองเจ้าค่ะสวยมันมะลายก็แม่ตะวันแหละตั้งชื่อมะลายมะลายตะวันถ้ามีคนมาแอบตัดให้เขาไปเลยบอกไม่ต้องแอบผิดศีลแอบเนี่ยผิดนะคะต้องไม่แอบเนี่ยดูสิเดี๋ยวเราต้องมาตัดอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวตัดให้พี่ติ๋งไม่ต้องอย่าตัดหมดนะจ๊ะที่รักตัดแตกนะจ๊ะตัดแต่งเจ้าค่ะแต่งตัดแล้วแตกนะจ๊ะตัดแล้วแตกเจ้าค่ะไม่ได้ตัดแบบนู่นนี่นั่นโอ้วันนั้นติ๋งมาตัดเห็นไหมเจ้าค่ะแตกหมดเลยเมื่อตะวันบอกให้ตัดวันนู้นวันก่อนหน้าติ๋งกลับเพราะว่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องตัดแล้วยกเว้นอันที่มันเป็นป่าจริงๆเพราะว่ามันจะได้มีสูงมีต่ำไงพี่มันดูสวยมั้ยสวยมากมันควรจะสูงควรจะต่ำมันควรจะเป็นธรรมชาตินะพี่ติ่งตัดเท่ากันเลยล่ะสิท่าใช่เราเด็กบัญชีไงเจ้าค่ะเด็กบัญชีคุณแม่เนี่ยไม่ตะวันทำไปเหอะตะวันนี่ไงพี่ติ่งดูสิมันมีสูงมีต่ำมันสวยไหมเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเด็กบัญชีก็เด็กบัญชีมาดูสินี่อันนี้ต้นเดียวกันเลยโอ้โหนี่ขอโชว์ค่ะวันวาเลนไทน์ค่ะโหยสวยจริงๆแบบมันโอ้ยใบมันแบบใบใหญ่ปึ้งเลยปึ้งเลยอันนี้ปล่อยเลยปล่อยสูงเลยค่ะโหกุหลาบแดงนี่บานชื่อไม่ได้แพ้เลยนะคะที่รักตัวเนี้ยโอ้โหนี่ตัวแม่ไม่เคยเห็นมันบานทีเดียว4ดอกบึ้งๆเลยนะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยบานชื่นเธอนี่ไม่ได้มีรู้สึกเลยนะว่าเธอจะด้อยค่าใช่ไหมก็ตอนนั้นเราติ่งไปแล้วติ่งก็เอาออกมาไงเจ้าค่ะแล้วมันอาจจะลืมเก็บคือมันจะอยู่ข้างในอ่ะเจ้าค่ะเราก็จะดึงด้วยลากออกมาเพราะไม่อยากจะฆ่ามันใช่ไหมจ๊ะพอดึงเสร็จก็มาวางไว้มันก็ขึ้นต่ออ่ะคือเหรอไม่จำนนจริงๆให้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรออันนี้พวงกุหลาบพวงแน่นอนแหมสีแดงเธอช่างแบ่งบานตรงตามฤดูกาลนี่ดูสิพี่ติ่งดูสิเนี่ยเจ้าค่ะเราพี่ติ่งทำอะไรเรามีมาด้วยจ้ะค่ะดูเนี่ยเห็นไหมล่ะพอออกมาตัดกุหลาบเท่านั้นเดี๋ยวพี่ติ่งก็จะสดแล้วสดนะจ้ะค่ะนี่ไงนี่ไงเอาสิเล็มซะอะไรลกไม่ต้องเหลือไว้นี่นี่นี่จ้ะเห็นไหมคะอ่ะและอันเนี้ยเป็นอันนี้ไหมคะไอ้ที่เพิ่งตัดพี่ติ่งยังเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งก่อนนะอันเนี้ยเนี่ยยังอย่าเพิ่งตัดปล่อยก่อนเนี่ยเนี่ยมันมาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ออกจากรากเหรอไม่ได้ออกจากรากตัดรากถอนโคนค่ะความรักยังไม่ยอมตัดออกจากรากก็มันยังไม่ใช่นี่เจ้าค่ะอันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วก็มันใบคล้ายๆกันนะแม่เพราะฉะนั้นของจริงใช่ไม่ต้องตัดเอาเข่งไม่ต้องตัดรากถอนโคนพี่ติ่งระวังตรงนี้นะหัวน้ำพี่อย่าระวังนะคุณแม่ไปก่อนพี่ติ่งต้องอย่างนี้เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะจำเบ้ากันแล้วตรงนี้มาทางนี้เราต้องเดินมาทางนี้ก่อนนี่โอ้ยตอนนี้อันนี้มันกำลังบานสิโอ้โหเดี๋ยวต้องมาช่วยละคุณแม่ตะวันอยู่เนี่ยฟาร์มกุหลาบติดต่อคุณแม่แน่ๆเลยถ้าเขาเห็นเหรอเพราะตอนนี้กุหลาบแพงมากจริงเหรอก็เดี๋ยววาเลนไทน์วันอาทิตย์ไงเจ้าค่ะต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่โอ้ยสมมติดอกเดิม101อ่ะจะขึ้นแบบ300เลยของคุณแม่ขาย 2,000 2,001 ค่ะใครอยากซื้อกุหลาบสีแดงนะมา 2,001 ค่ะเดี๋ยวไปนี่ดูสีนี่สิดูสิโหสีม่วงพูดว่าอยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมเห็นม่วงนี่ไหมเมื่อกี้ถามว่ามันมีไหมไอ้ม่วงเนี้ยนี่ไงเห็นอยู่นี่ไงวันนี้คุณแม่จะไปดูการพิ้นพระอริยธารานะคะแล้วก็เป็นการพิ้นอริยธาราที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักซึ่งวันนี้โรงงานเขาบอกว่าไม่ให้คุณแม่ไปเขากลัวว่าจะเห็นเขาไม่เรียบร้อยคุณแม่บอกคุณแม่ไม่ไปดูความไม่เรียบร้อยคุณแม่จะไปดูแสงสว่างแห่งความรักแล้วก็เป็นแสงสว่างแห่งความรักที่
พี่ติ่งถ้าเรามองว่าเนี่ยคือความรักมันก็มีเหี่ยวใช่ไหมนี่ไงมีเป็นพวงก็มีเวลาความรักปิ๊งปังเนี่ยนะอย่างเงี้ยเป็นพวงอันนี้นี่ออกดอกเลยนะนี่ดีมากมันมีเดี่ยวมีพวงมีเหี่ยวมีบานแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะมีร่วงโรยความรักที่ร่วงโรยโอ้โหอันนี้โอ้โหมันเป็นพวงนี่และอันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นี่นี่ไงเดี๋ยวคุณแม่ต้องมาช่วยค่ะละวันนี้เราลงแขกที่สวนกุหลาบกับมันดารานี่ดูค่ะวันนี้เราลงอะไรนะเจ้าคะฮะเราลงอะไรที่มันดาร่าแมนดาร่าเราเอาหินมาแล้วไงนี่เขาทำแล้วค่ะเขาเติมหินขอบของกรีบความรักเป็นก้อนหินแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้สีเรืองแสงทาวันนี้เขาต้องเรียงก่อนแต่พี่ติ๋งไม่ต้องลงไปหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะมึนอย่างเงี้ยคุณแม่อย่างเงี้ยอาจจะต้องลื้อๆนิดๆเพราะมันมาเกาะเลื้อยเลื้อยแล้วก็ต้นนู้นอีกที่มันไม่ใช่กุหลาบไหนคะต้นสูงสุดนะเจ้าค่ะคุณแม่ติ๋งว่าไม่ใช่กุหลาบมันอ่ะเดี๋ยวเรามาลงตรงนี้กันนะคะก็เมื่อวานนี้เขาไปดูคุณแม่แหละเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยอ่ะเราไปกินได้ละพามาดูเนี่ยรื้อตรงนี้ด้วยสวยเราจะได้รู้ว่าตรงเนี่ยเขาเอาดินมาเพราะว่าดินที่เขาขุดบ่อนั่นไงมันจะเป็นดินดีไงคะเขาก็เลยมาเติมให้เราเสียก่อนและเราก็จะมองเห็นนี่ค่ะพี่ติ๋งอุ้ยดอกอะไรเจ้าคะดอกกะละปะพึกเอาไม่ได้สีเหลืองเลยเจ้าค่ะอ้าไม่อันนี้ไม่ใช่ดอกคูนสีเหลืองเป็นคูนชมพูแล้วเขามีเรนโบว์ด้วยเป็นแบบสีเจ็ดสีอ่ะดูต้นนั้นน่ะเหี่ยวหมดเลยแต่ลูกหกลูกอ๋อเปล่าเหี่ยวเดี๋ยวออกใบค่ะเขามีลูกคุณแม่เก็บไว้อันนี้เราทำให้น้ำมันไหลลงมาข้ามไปเลย มันจะได้แบบเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นการทำงานแบบมีความเติบโตโอ้โหนี่ของประตูเข้าต้นอะไรนะต้นนะชื่อมันเป็นฉนวนเงินเนี่ยค่ะป่ะกินข้าวกันแล้วไปอ่านบทธรรมกันข้างบนเมื่อวานนี้ดูย้อนตอนที่นอนเป็นไข้อยู่ก็ฟังคุณแม่อ่านไปเห็นคุณธเนศไปเข้า ICU เหรอเจ้าค่ะคุณธเนศไปกลับมาละดีแล้วล่ะความรักที่มันก็ต้องดูแลคุณแม่เพิ่งทักเองวันนั้นฮะคุณแม่เพิ่งทักอ่ะใช่โอ้ยติ่งขนลุกเลยพอเห็นว่าผมกลับมาแล้วครับโอ้โหคุณแม่ทักเพิ่งทักนี่เห็นไหมเนี่ยจุงมือใครจุงมือใครเนี่ยดูอึบมาค่อยๆเดินอุ้ยแสงสวยวันนี้คุณอาจารย์กรกฎจะเอาช่างมาเนี่ยค่ะอีกหน่อยเราจะทำเป็นกันหมดราคาเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยสวยตรงเนี้ยเมื่อวานถ่ายสวยมากสวยไหมคะสวยค่ะพี่หมอนุ้ยอึ๊บดูสิขึ้นลงก็ร้องดังอึ๊บโอ้โหมาจากไหนนี่แท่นยาวเห็นไหมล่ะคะพี่หมอนุ้ยวันนี้อะไรคะวันนี้อึ๊บมาตามคำสั่งคุณแม่ข้าวมันกับส้มตำโอ้ยข้าวมันดอกกุหลาบเปล่าใช่ค่ะนี่พี่ติงไหนเขาดูหน่อยสลับข้าวมันดอกกุหลาบค่ะหนูว้าวมานี่เลยค่ะให้เขาเห็นโอ้ถึงว่าสิเขาจัดอุ้ยตายขอโทษทีนะคะยังไม่ได้ทักไข่เดี๋ยวก็อ่ะนี่นะคะเป็นนี่ดอกกุหลาบนี่บัวน้ำเงินนี่อันชันอืมค่ะและอันนั้นคือปั่นโถนี่มันโถค่ะมันโถของใครอ่ะของโยมมาถวายอ่ะค่ะคุณแม่เหรอถุงมาให้กับนั่นน่ะอันนี้ข้าวมันด้วยไหมคะมีค่ะนี่ข้าวมันอ๋อวันนี้มีข้าวต้มอ๋ออันนี้ไม่ชีทัศนามั้งขนมปังอ่ะค่ะเขาดูหน่อยสิเขาโทรมาถามว่าคุณแม่ยังสนใจอยู่ป่ะจริงๆแล้วยังไม่ได้กินเลยว่าจะกลับไปกินที่นู่นเพราะว่านี่ไงโอ้ถ่ายยังคะถ้าถ่ายหรือยังคะถ่ายแล้วค่ะถ่ายทั้งหมดแล้ววางกับพื้นเนี่ยแล้วนะคะโอเคเอาละค่ะเราจะให้พี่หมอนุ้ยจัดอาหารก่อนให้เห็นควันอย่างนี้อ้อหรืออันนี้อะไรคะมันเผาค่ะคุณแม่
พราะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยรับประทานอาหารด้วยกันนะคะจ้ะโอเคมาคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนนะจ๊ะครับบอกว่าตอนนี้เน็ตมีปัญหาทุกแห่งเจ้าค่ะเพราะอากาศสลัวฮะแบบคือมันมีอากาศชื้นเนี่ยเน็ตมันจะแล้วเราของเราไหวไหมเราไหวเจ้าค่ะแต่บางครั้งคุณแม่ดูสิเจ้าค่ะเนี่ยมันจะไม่ชัดเนี่ยเจ้าค่ะมันจะไม่ชัดแต่หมายถึงว่ามันสะดุดเหรอคะมันตายควันมันสวยจังค่ะอร่อยอ่ะมาค่ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นการพูดถึงความตายเมื่อวานนี้ป้าตุ๊กก็ไลน์มาบอกว่าคุณแม่รักษาธาตุขันธ์นะเจ้าคะเราก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเดี๋ยวจะใจเสียซะตอบซะตอนนี้เลยว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงความตายอย่างไรนะคะจะได้ไม่ต้องตกอกตกใจแล้วพูดถึงเรื่องความตายอ่ะอะไรถอนใจใจถอนหายใจบรรดาพวกตายทั้งปีพูดเรื่องนี้จังเลยไม่ชอบเลยนี่เดี๋ยวจะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้ฟังว่าเวลาที่ระลึกถึงความตายเนี่ยเรายังระลึกถึงความตายน้อยครั้งกว่าที่พระองค์สอนฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่ได้บังเอิญค่ะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่มีความบังเอิญเลยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้รับรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าความตายพระพุทธเจ้าให้นึกถึงอย่างไรเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราเนี่ยเฉยเปิ่นไปแล้วนะคะค่ะขอขอบคุณบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาหารมื้อนี้กับบทธรรมอันพิเศษผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริงแท้จริงแท้จริงวันนี้โปรงผมไงวันโกนอ่ะโอ้โหสีเธอยังกุหลาบจัดจ้านมากเลยวันนี้นะคะคุณแม่กำลังมีความปรารถนาอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีสัก10วันนี้ก่อนที่จะเป็นวันมาฆบูชาเนี่ยคุณแม่จะลองทำในสิ่งที่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้เตือนพวกเราเผื่อเราจะได้บรรลุเป็นทีมเวิร์คนะฮะของพระขีณาสกทั้งหลายที่จะได้มีชีวิตที่มองความตายประมาณนี้ค่ะวันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่หมู่บ้านนาธิกะนาธิกะคือผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริงบทนี้สอนอย่างนี้เลยค่ะภิกษุทั้งหลายมรณสติคือความระลึกถึงความตายอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดพวกเธอเจริญมรณานุสติอยู่บ้างหรือเห็นไหมพูดถึงความตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนานๆพูดทีเพราะกลัวตายเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะเนื่องจากบทนี้ยาวหน่อยขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วแต่ฟังแล้วจะเข้าใจง่ายมากค่ะเมื่อรับสั่งดังนั้นแล้วภิกษุรูปหนึ่งทูลขึ้นว่าแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าเธอเจริญมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลพระเจ้าค่ะอันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนึกถึงครั้งหนึ่งนึกถึงไหม แล้วเวลาคุณแม่พูดทุกวันยังมีบอกว่าอย่าพูดดูสิเห็นไหมนี่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งพระองค์ยังรับสั่งอีกว่าอีกรูปหนึ่งทูลว่าถึงข้าพระองค์ก็เจริญมรณานุสติมรณสติอยู่พระเจ้าค่ะเธอเจริญมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุพระองค์ถามภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลากลางวันเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลพระเจ้าค่ะ
เมื่อกี้นี่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอันนี้ช่วงแค่กลางวันสั้นเข้ามาอีกนะคะช่วงเวลาอยู่ได้เพียงคือไม่ใช่คืนแล้วไม่ถึงกลางวันแล้วอาจจะตายครึ่งวันนี้ก็ได้พระองค์ยังรับสั่งว่าอีกรูปหนึ่งทูลว่าถึงข้าพระองค์ก็เจริญมรณานุสติอยู่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามต่อว่าเธอเจริญมรณานุสติอย่างไรเล่าภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงขณะจิต อันนี้คือมีเพียงขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จมื้อหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ครึ่งวันแล้วมื้อนี้อาจจะกินข้าวจบแล้วเนี่ยตายก็ได้อันนี้ย่นเข้ามาอีกเราพึงใส่ใจในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ข้าพระองค์ผู้เจริญมรณสติอย่างนี้แลพระเจ้าค่ะอีกรูปหนึ่งทูลว่าดูนะคะมันสั้นเข้าไปเรื่อยๆถึงข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าค่ะเธอเจริญมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง 4-5 คำมิกกี้บอกเจริญมรณสติทานอิ่มปุ๊บฉันปุ๊บตายอันนี้ยังไม่ทันฉันเสร็จตายเข้าใจไหมจ๊ะครับยังไม่ทันกินเลยคาปากตายนะคะเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติแม้อย่างนี้แลพระเจ้าค่ะอีกรูปหนึ่งทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวเมื่อกี้สี่ห้าคำใช่ไหมในคำเดียว พี่หมอนุ้ยอาจจะคำเดียวนะ เราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้จากไม่ถึงคำนะคะคราวนี้ลงไปอีกจะได้ไม่ต้องใจเสียกันนะจ๊ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกเมื่อกี้นี้ครึ่งคำอันนี้หายใจเข้าและหายใจออก คุณแม่อยากให้ทุกคนเห็นแบบมันเร็วเลยนะคะขออนุญาตที่จะสรุปให้เห็นเลยว่าภิกษุทั้งหลายเดี๋ยวก่อนนะหรือชั่วขณะหายใจแล้วหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ได้เราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติแม้อย่างนี้แลพระเจ้าค่ะเมื่อสิ้นคำทูลทั้งหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลากลางวันดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จมื้อหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง4-5 คำดังนี้ก็ดีเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเธอยังเป็นผู้ประมาทอยู่หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ยังประมาทอยู่ยังเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าไปช้าไปแค่กิน 4-5 คำก็ยังช้าไปหายใจเข้าหายใจออกมันอาจจะตายถ้าตอนนั้นก็ได้ภิกษุทั้งหลายฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเอาล่ะค่ะพวกเราพึงจะกระทำนะคะข้อ
ขอบใจทุกคนเลยที่มาทำอาหารให้อาจจะไม่ได้กินตายก่อน ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะครับภิกษุทั้งหลายฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวดังนี้ก็ดีว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จะเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกไว้คือเอาทุกขณะจิตเลยค่ะสรุปคุณแม่เจ้าค่ะแล้วคิดยังไงให้ไม่หดหู่เจ้าค่ะอ้าวมรณสติมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความหดหู่มันเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างร่าเริงแบบไม่ตายทั้งเป็นก็สมมติว่าขณะเนี้ยหายใจเข้าแล้วมีราคะเนี่ยตายไหมก็ตายอยู่ด้วยราคะหายใจออกมีโทสะตายไหมก็ตายอยู่ด้วยโทสะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งวนเวียนสงสัยฟุ้งซ่านตายไหมก็ตายอยู่ด้วยโมหะไงทีนี้ถ้าเราจะหดหู่ก็คือเราต้องไปจมอยู่กับราคะโทสะโมหะเราจึงหดหู่เพราะถ้าถามว่าจะคิดยังไงไม่ให้หดหู่ก็ต้องมีปัจจุบันขณะที่ละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชานะจ๊ะเพราะอวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้เมื่อมีความไม่รู้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันก็จะปรุงแต่งอย่างไม่รู้ซึ่งขณะนั้นแหละพบชาติแห่งทุกข์มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นคือต้องถอนอวิชชาให้ได้พบชาติแห่งทุกข์จึงสิ้นอาสวะไหวไหมล่ะจะได้บวชหรือเปล่ายังไม่รู้จะตายก่อนก็ได้เลยบวชเจ้าค่ะสู้ฮะก็บวชทางใจไปแล้วเจ้าค่ะแล้วมันกระซิบกระซิบบวชทางใจไปแล้วเจ้าค่ะปูนฟังไว้ปูนต้องให้แม่เขาเป็นของขวัญนะลูกเพราะว่าแม่เขาพยายามอยู่เขาผูกไข่เอาไว้เขาก็รักทั้งนั้นแหละยายก็คิดว่าแม่เขาบวชทางใจแล้วเขาก็จะวางปูนได้เร็วจริงไหมสรุปแล้วถ้ายายอยู่แม่เขาจะฟังโอ้ยถ้าเขากดดูตอนนี้เขาคงจะแบบแอบสะใจเล็กน้อยว่าก็บอกแม่แล้วเตือนสติแล้วพอเราโมโหบอกคุณแม่ครับถ้าคุณยายจ๋านั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่จะตอบอย่างนี้ไหมครับโอ้โหก็นี่แหละแม่ลูกก็ต้องทันกันนะเพราะว่าขณะหน้าอาจจะไม่มีสรุปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกให้พวกเราจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในทุกขณะจิตไม่ใช่แค่ลมหายใจเข้าเพราะหายใจเข้าน่ะมีหลายขณะแล้วนั้นจงมาบริโภคอาหารเพราะอาจจะไม่ได้หมดทั้งสำรับนี้ตายก่อนก็ได้หรือคำข้าวสัก 4-5 คำนี้ตายก่อนก็ได้หรือคำเนี้ยยังไม่ทันกลืนตายก่อนก็ได้งั้นวันนี้เราลองมาบริโภคอาหารด้วยความไม่ประมาทเอาละค่ะเสิร์ฟมาเลยค่ะตรงนี้ตั้งไว้ก่อนค่ะข้าวมันมาก่อนข้าวมันมาก่อนค่ะเมนูอาหารวันนี้คือเนี่ยค่ะขอโชว์นี่อะไรอะคะอันนี้คือส้มตำอันนี้อะไรคะปลากระพงย่างค่ะคุณแม่โอ้เหมือนไก่เลยเนาะโอ้โหเป็นนะพี่ได้พี่อซอนไปก่อนคุณแม่ไม่กล้ากินต่อหน้าประชาชีแต่จะอวดนี่ค่ะแทนอ่ะโฆษณาให้หน่อยมันคืออะไรคะพี่ติ๋ง radish เราหรืออะไรเจ้าค่ะ yes radish นะคะคือกิโลเท่าไหร่คะโอ้โหไม่เคยซื้อเองเจ้าค่ะแต่หาอันนี้ใบกินได้ไหมคะกินได้คุณแม่กินก่อนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณแม่กินอ่ะคนที่สองอร่อยมันด้วยเห็นไหมคะไม่มีใครเชื่อคุณแม่เนื่องจากว่าวันนั้นเขาจับลงมาในประกาศอย่างเงี้ยค่ะเอาประกาศเอากระจาดมาตรงนี้พี่ติ๋ง
แล้วก็มีใบเนี่ยโผล่มาด้วยคุณแม่ก็นึกว่ามันจะเป็นใบไอ้ที่มันกินแล้วมันเหมือนไอ้อะไรนะที่มันล็อกเก็ตใบเหมือนล็อกเก็ตใช่แล้วปรากฏว่าคุณแม่ก็กินก็กินกับน้ำพริกอะไรที่เขาส่งอร่อยมากกินไปจนหมดแล้วถึงได้มันมีหัวอย่างนี้บอกเขากินกันหรือเปล่าเขากินหัวเลยเจ้าค่ะเขากินหัวค่ะพี่ติงค่ะเขากินนี่ค่ะเขากินหัวค่ะเขาไม่ได้กินใบอ๋อเหรอเขาเห็นไหมคะว่าคนฉลาดฝ่ายบัญชีก็ไม่ได้หมายความจะรู้เรื่องผักอันนี้ค่ะสวยมากประหลาดสไลด์อ่ะลองดูค่ะลองเอามีดมาสไลด์ดูอ่ะแต่อันนี้ค่ะขอบอกแจกจ่ายไปเลยนะคะนี่ค่ะพี่ติงคะอุ้ยทำไมมันยิ่งมีอาหารเช้ามันยิ่งเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อวานเห็นเมื่อวานเห็นคนดูเท่าไหร่เร็วโอ้โหเมื่อกี้200ใจตอนนี้330แล้วทุกทีเรื่องกินมาทีไรอ่ะลองนี่นะคะรีบกินกลัวจะไม่ได้พูดอาจจะเคี้ยวไอ้เนี่ยเสียงกุบกุบไม่ทันได้กินตายก่อนก็ได้เพราะไม่กินในบทธรรมเพิ่งจะมัวแต่อร่อยอร่อยรู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วอาจจะยังไม่ทันได้กลืนเลยเพราะมันหลายขณะจิตแล้วไงไม่สาธิตคำสอนลองสิแล้วนึกไว้เสมอทุกคนคือคนธรรมดาที่ติ่งถามเพราะว่าคนธรรมดาอย่างติ่งเองก็จะคิดว่าโอ้โหคิดถึงเรื่องจะตายทุกขณะจิตเลยเหรอมันจะทำให้ใจหดหู่ไหมแต่จริงๆเราคิดว่าเออมันอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทเราก็ตั้งอยู่ในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะคือไม่ได้ให้คิดว่าโอ้จะตายละจะตายละหดมันจะกินมะเขือเทศไม่อร่อยเลยใช่ไหมรีบกินเลยกลัวตายไม่ใช่มรณสติคือการให้มีสตินึกถึงความตายทุกขณะจิตเพื่อการดำรงอยู่อย่างร่าเริงแล้วก็ไม่ตายทั้งเป็นนะเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะอย่างนี้โอเคมันก็ไม่อ่ะอันนี้พูดจริงนะค่ะพอคุณแม่บอกว่าคุณแม่ต้องอยู่กับลมหายใจแห่งสติในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่รู้เลยว่าที่นี่คือป่าช้าของคุณแม่ความดีที่คุณแม่ทำเนี่ยคือโลงศพแม่เป็นศิษย์ตถาคตท่านอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่ว่าเวลาที่เรานึกถึงความตายเนี่ยเราจะยิ่งแอคทีฟทำไมเพราะเราได้ทิ้งมรดกกรรมเอาไว้ในปัจจุบันขณะเพราะคุณแม่ไม่สะสมมรดกไว้ให้ใครอยู่แล้วเนี่ยนั้นใครจะมาเอามรดกที่คุณแม่ทำคุณต้องทำมรดกของตัวคุณเองพี่ติ่งก็ต้องมีมรดกของพี่ติ่งที่จะทำกรรมที่ดีไว้การบริหารกรรมที่ดีมันจะทำให้เราละราคะโทสะโมหะเพราะเราไม่ได้แสวงหาราคะโทสะโมหะเรามีพุทธกิจของเราในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำแล้วเราเห็นมันล่าเริงอยู่เนี่ยมันก็เอาความเห็นแก่ตัวของเราออกไปเราจึงล่าเริงและอยู่ได้มรณสติที่มันมีความล่าเริงคือมันพูดอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราพูดอย่างเดียวมันทำไม่ได้หรอกค่ะที่คุณแม่พูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำง่ายนะคะแต่ถ้าเราเดินแล้วที่นี่มันไม่ต้องเป็นดั่งใจฉันเราดูแล้วที่นี่มันไม่ต้องเป็นของฉันเราเดินอยู่ในแมนดาราเรามีความรู้สึกว่าอ๋อเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็เห็นเขาไลน์มาว่าอ้าวแม่ชีเขาได้เอาก้อนหินไปวางไว้เพื่อที่วันนี้เขาก็จะไปลงแขกลงขันลงทุนได้กันในกฎแห่งกรรมที่จะทำแมนดาราแต่แมนดาราของใครไม่ใช่ของเราเราก็ just ว่าขอบคุณที่เราได้ทำมีแต่อะไรคะการกระทำไม่มีผู้กระทำคนที่จะเจริญมรณสติได้อย่างขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ค่ะคือต้องทำงานจนไม่มีผู้กระทำเข้าใจไหมจ๊ะจะได้หายปวดหัวมีแต่การกระทำไม่มีผู้กระทำยืนรดน้ำต้นไม้มีแต่การกระทำไม่มีผู้กระทำกินข้าวเนี่ยก็เพื่อละราคะโทสะถูกไหมจ๊ะถ้าจะกินอร่อยเดี๋ยวต้องกินหลังไม้เนี่ยเดี๋ยวก็จะซุบซะแต่ถ้ากินหน้าไม้ก็ต้องสอนว่าอาจจะตายซะก่อนฐานนี่ยังไม่จบอันนี้เข้าใจไหมพี่หมอนุ้ยเข้าใจไหมถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขอ่ะถ้าถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยขอชิมอันนี้หน่อยซิเพราะเป็นรีเควสของคุณแม่จะยังชิมอย่างอื่นนะกินอันนี้เป็นข้าวมันอ่ะมาดูนันทวันมานี้อย่าถ่ายเป็นสำรับดูกุหลาบวันนี้กุหลาบของพี่หมอนุ้ยคุณแม่แอบกระซิบพี่หมอนุ้ยเพิ่งเด็ดสดๆเลยเจ้าค่ะลอยลงไปเพรา
ลีนมากไงเจ้าคะมันแบบมันสะอาดมันไม่มีนั่นสามารถเด็ดสดๆได้นี่ไงแค่โรยค่ะอันนี้ใส่กะทิเข้าไปหน่อยนะใช่ใส่กะทิแล้วก็ใส่น้ำไซรัปสมควรได้รางวัลขอซ่อมมาหน่อยให้พี่ติ่งชิมแล้วจะรู้ว่าเราจะมีโปรดักต์นี้ยังไงนะแล้วก็ผักเข้ามานี่น้ำกะทิหรืออะไรเจ้าคะกะทิสิกะทิสิต้องกะทิสิจ๊ะมันเข้ามันในโรงใช้ไซรัปกุหลาบอ่ะให้พูดสิพูดอร่อยมันไม่มันเหมือนกะทิธรรมดาช่วยอ่านคำถามด้วยนะเธออย่ากินแต่อร่อยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะว่าเราจะรีบกินใช่ไหมเราจึงต้องรีบสรุปเขาบอกว่าสาธุพี่หมอนุ้ยเจ้าค่ะมาทำอาหารให้คุณแม่รับประทานทุกเช้าเลยข้าวน่าอร่อยค่ะเจ้าค่ะแล้วบอกว่าชอบฟังเจ้าค่ะชอบฟังคำสอนจากพระโอษฐ์ที่คุณแม่เมตตามาสอนมากๆเลยย้อนฟังดูทุกครั้งใช่แล้วก็เนี่ยเรื่องมรณานุสติเนี่ยลองทำกันเลยตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้วันพระเราทำกันตั้งแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้เราอาจจะตายก่อนวันพระสุดท้ายของเราอาจจะไม่มีและถ้าไปถึงมาฆบูชาเราทำอย่างนี้ไปเนี่ยอีก2วันพระเนี่ยเราจะเห็นความตายไม่หดหู่คือจริงๆนะความตายต้องไม่หดหู่พอเข้าใจไหมเมื่อวานนี้ป้าตุ๊กบอกว่าจงอย่าใช้แรงเยอะได้ไหมเจ้าคะพวกเราก็บอกว่าที่จริงเนี่ยจะใช้แรงหรือไม่ใช้แรงเนี่ยความหดหู่มันมาจากความคิดบางคนต้องใช้แรงเยอะทำไมต้องใช้แรงเยอะเพราะมันจะไม่ไปจมอยู่กับความคิดเยอะพี่ติ่งบางทีเรานอนนั่งเราอาจจะฟุ้งซ่านเกียจค้านถ้าเราออกมาใช้แรงเยอะอย่างคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะนะแต่ว่าไม่จมอยู่กับความคิดอย่างเมื่อเช้านี้พี่ติ่งก็เห็นอยู่ว่าคุณแม่ตื่นเช้าแล้วคุณแม่ก็ออกมาทำกิจของคุณแม่เสร็จแล้วคุณแม่ก็เห็นร่างกายเนี่ยตอนนี้พูดจริงๆนะต้องอ่านร่างกายร่างกายพอมันกินยาตัวใหม่เนี่ยมันจะขับถ่ายเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทันทีที่คุณแม่รู้สึกเนี่ยคุณแม่ต้องเข้าห้องน้ำเพราะคุณแม่ไม่รู้มันจะถ่ายหรือเปล่าแล้วคุณแม่ก็เห็นความกังวลของเราเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่กล้านอนแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าถ่ายก็ถ่ายถ่ายไม่ทันก็ถ่ายไม่ทันฟังนะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรียกว่าไม่มีความลับเลยนะเนี่ยคือถ่ายไม่ทันแล้วมันก็ถ่ายไม่ทันมันเข้าห้องน้ำไม่ทันก็หน้าที่ของเราคือยอมรับมันแล้วเราก็ล้างตัวก็จบนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นยังไม่ตายก็เล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ลุกนี่มันก็ถามว่าคุณแม่จะไปไหนบอกเข้าห้องน้ำแต่ไม่ทันนั่นหมายความว่าเราต้องยอมรับมันในทุกบริบทของร่างกายแล้วเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้ก็ชาวเวอร์จะลงมาก็เห็นว่าเราขับถ่ายไปพร้อมๆกันอันนี้เล่าให้พี่หมอนุ้ยฟังว่าคุณแม่สังเกตว่าตอนนี้ยาเนี่ยมันกำลังทำหน้าที่แล้วบางทียืนรดน้ำต้นไม้เนี่ยคุณแม่จะมีลมเยอะพอมันมีลมเยอะเนี่ยคุณแม่ปวดตรงบริเวณก้อนเนื้อแต่เราไม่กลัวไงอันนี้เล่าแบบเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็จะตามคุณแม่ว่าโอ้ยขอให้ธาตุขันคุณแม่แข็งแรงนะเจ้าคะคุณแม่ก็รู้ว่าความรักมีอยู่สมมุติว่าถ้าคุณแม่ตายห้ามร้องไห้โดยเด็ดขาดเพราะนี่เล่ากันทุกขณะเลยนะเราทำรายการเนี่ยเราคุยกันทุกวันยังช้าเลยให้คุยทุกขณะจิตด้วยซ้ำกับความตายอันนี้ต้องเล่ากับคนที่ดูแลอาหารเพราะว่ามันคือความจริงแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้แล้วป้าตุ๋มก็มาฉีดยาป้าตุ๋มบอกว่าหรือว่าเป็นเพราะอาหารบอกไม่อันนี้เรารู้เลยเพราะเราอ่านร่างกายเราเป็นต่างจากพี่ติ่งไหมต่างเจ้าค่ะ ยังไม่รู้เลยไม่สบายเพราะอะไรนี่ไม่เพราะอะไรบอกให้เลยเอามา เจ้าค่ะฟังป่ะกล้าฟังเจ้าค่ะเครียด มาจากความเครียดจริงเจ้าค่ะพรุ่งนี้จะวันเกิดด้วยเกิดใหม่เลยเชื่อคุณแม่อย่าเครียดทุกอย่างมัน
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรายอมรับมันได้พี่ติ๋งเราจะเอาชีวิตของเราไปแลกกับอะไรความถูกต้องหรือความถูกใจเราก็มองทุกอย่างอย่างถูกต้องว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละลูกเราก็เป็นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งเขายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเราจะไปจี้จะอั้นอะไรกับเขาทุกข์แล้วเราจะต้องทำให้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ตรงนี้ทรมานอยู่ด้วยความเครียดที่เราไม่รู้ตัวทำไมเราไม่รักตัวเองเราลุกขึ้นมาขนขวายรดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้ที่เราเคยทำเพราะเราเคยตัดกุหลาบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันตัดทิ้งเหมือนตัดใจเลยอย่าเอามาตรฐานไปกำหนดใครว่าอย่างนี้เรียกว่าถูกอย่างนี้เรียกว่าผิดมันแค่ความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ซึ่งเราต้องเจริญสติแล้วถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ด้วยสัมมาสติเนี่ยคือการเจริญมรณสติเพราะอาจจะตายไปในขณะนี้ก็ได้พี่ติ๋งมันทำยากแต่มันทำได้อยู่ใกล้คุณแม่ก็วันนี้คุณแม่ก็เดินจับมือพี่ติ๋งเดินเล่นกะว่าเดี๋ยวขึ้นมาบนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยสอนไม่ต้องรีบสอนคือใจมันต้องเปิดพอใจมันเปิดเนี่ยฉลาดอย่างเราอ่ะมันต้องมีปัญญาฉลาดแล้วอย่าขาดปัญญาอย่าไปข้างหน้าโดยไม่ทบทวนเช่นเราไม่รู้ตัวว่าเราเครียดเราอยู่กับความคิดเรายิ่งฟุ้งซ่านเรายิ่งเหมือนกระพือกับความฟุ้งซ่านกลับไปอยู่ที่ลมหายใจอย่าไปอยู่ที่ความคิดเมื่อกลับไปอยู่ที่ลมหายใจเราจะเริ่มสงบแล้วเตรียมจิตที่มันสงบไปคิดอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็จะเห็นมันอยู่ที่การเตรียมจิตก่อนคิดนี่เองถามว่าคุณแม่มีความกังวลไหมถ้าเป็นสมัยก่อนนะทำงานใหญ่อย่างเงี้ยเหรอพี่ติงเมื่อ33ปีที่แล้วเนี่ยเครียดทุกวันแหละแต่นี่เดินแบบอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ยังบอกเลยว่าวันนี้ตรุษจีนเขาจะเอารถกลับไปดีนะสงบไม่มีเสียงปื้ดป้าดสมัยก่อนนี่ถ้างานไม่เสร็จตามเป้านี่เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่แต่ฟังนะคะจะต่างจากคนที่หนีจากการทำงานนะวิธีคิดของคุณแม่เนี่ยเอาไปเข้าข้างตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะก็ทำมากแล้วไม่ต้องทำแล้วประมาณเนี้ยคือทิ้งไปเลยคนละเรื่องนะอันนี้ต้องรู้นะของคุณแม่เนี่ยงานเสร็จทุกขณะจิตงานเสร็จทุกขณะจิตไม่หนีการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องหนีแล้วมันเสร็จแบบชนิดที่ไม่ต้องมีตัวตนของฉันมันลดเพดานของความเป็นอย่างใจฉันลงเมื่อมันลดเพดานความเป็นอย่างใจฉันลงมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วเมื่อมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์นี่นะเมื่อกี้เนี่ยนะทานข้าวนะกระเพาะไม่รู้สึกอะไรทานมะเขือเทศกระเพาะไม่รู้สึกอะไรแต่พอกินส้มตำ มันเผ็ดไปถึงตรงนั้นเลยทั้งที่มันไม่เผ็ดนะนี่ทั้งที่มันไม่เผ็ดนะไม่ใช่เผ็ดเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันอาจจะเป็นกระเทียมหรืออะไรก็ได้เพราะหมอเขาจะบอกเลยว่าถ้าเฝ้าสังเกตอย่างคุณแม่เนี่ยช่วยบันทึกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาแพ้แบบปากเปิกบวมเลยก็ต้องลดหมดเลยเปื่อยคุณแม่เนี่ยยังควบคุมได้จนถึงขณะเนี้ยแต่คุณแม่รู้สึกแต่กังวลไหมคุณแม่ไม่กังวลคุณแม่ก็ลดไปแค่นั้นแหละอันนี้เล่าให้หมอนุ้ยฟังเพราะเขาเป็นคนต้องดูแลโภชนาการคุณแม่แต่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่รู้สึกแต่ไม่เครียดเมื่อเราเห็นความรู้สึกถ้าเรากลัวเราก็ตายทั้งเป็นแต่ถ้าเราไม่กลัวแล้วเรากลับไปที่การเจริญมรณสติจงใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ที่เราเห็นมันตามความเป็นจริงไม่ใช่สมบูรณ์แบบอยู่บนพื้นฐานของความกลัว
แล้วคุณแม่ว่าวิธีการอย่างเงี้ยมันต้องเอาออกมาสอนคนป่วยสมมติพี่ติ่งก็ป่วยคุณแม่ก็ป่วยคุณแม่ป่วยกายคุณแม่ไม่ป่วยใจพี่ติ่งป่วยอะไรมองไปที่กล้องป่วยอะไรจ๊ะป่วยอะไรยังไม่รู้เลยเจ้าค่ะแต่ว่าคิดว่าก็อาจจะเครียดมาก่อนป่วยใจมาก่อนแล้วก็กายมันก็ตามมาด้วยนี่ไงเห็นไหมคนฉลาดต้องให้เห็นความจริงแล้วพี่ติ่งจะเยียวยาตัวเองยังไงจ๊ะก็ต้องทำให้หายเครียดก่อนนี่ไงมันรักชีวิตไงงั้นเจริญมรณานุสติไม่ตายทั้งเป็นมันก็ต้องกลับมารักชีวิตให้เป็นจริงไหมลูกนี่ไงปัญญาแล้วต้องทำไงจ๊ะถึงจะไม่เครียดก็กลับมาอยู่กับลมหายใจก่อนโอเคแล้วกลับมายังลูกจะพยายามกลับเจ้าค่ะยังวนๆอยู่เลยนี่เดี๋ยวก่อนสิแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อตายไปแล้วอ่ะจะได้กลับมาไหมอ่ะไม่ได้กลับแล้วควรจะต้องอยู่กับความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นยังไงลูกก็ปล่อยมันไปเรื่องที่เครียดละวางปล่อยไปอยู่กับลมหายใจเราก่อนใช่แล้วเวลาที่โลกน่ะเสียดายหรอเสียดายหรออย่าไปเสียดายความคิดโลกๆปล่อยไปเถอะแล้วกลับมาสู่ความจริงพรุ่งนี้วันเกิดพี่ติ๋งนะคะ ให้ซะก่อนเลยเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้คุณยายตายก่อน พี่ติ๋งจะได้รู้มีคำสอนไม่ต้องเลยถ้าพร้อมฟังสอนเลยวันนี้ยังชะล่าชะล่าใจแต่เมื่อเช้าเนี่ยพอบอกว่านึกถึงความตายอย่างไรอย่างแท้จริงต้องสอนเลยเราต้องเป็นอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกอย่างแท้จริงให้นึกถึงความตายอย่างแท้จริงอย่างนี้เลยค่ะลูกอันนี้พูดจริงไม่ว่าจะเป็นใครที่ดูอยู่อ้าวสองโมงแล้วเหรอเสียงระฆังกินข้าวเหรอเอาสิตายแล้วแต่มีคำถามเจ้าค่ะถามว่าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะทีละเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะคุณแม่ขอน้ำส้มอันนี้น่าตอบเจ้าบอกทางธรรมยึดหน้าที่กับความเหมาะสมใช่ไหมเจ้าคะไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไหมเจ้าคะฮะหน้าที่กับความเหมาะสมประมาณไหนอธิบายสิหน้าที่กับความเหมาะสมก็ถามมาแค่นี้เจ้าค่ะแต่ว่ากำลังคิดอย่างนี้เจ้าค่ะว่าสมมติว่าก็กำลังพยายามคิดอยู่นะคะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยถ้าลูกเราทำผิดศีลเราต้องเตือนหรือว่าจะให้เราปล่อยวางว่าก็เป็นเรื่องของเราต้องเตือนแต่เป็นการเตือนอย่างไม่มีความโกรธต้องใช้ปัญญาในการเตือนเพราะเราต้องรู้ว่าคนทุกคนที่ถูกเตือนถ้าใช้ปัญญาในการฟังสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนพวกเราว่าอานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดแต่ไม่เคยขนาบด้วยความโกรธไม่เคยขนาบด้วยความคาดหวังไม่เคยขนาบด้วยความเกลียดชังเหมือนดังที่รักพระเทวทัตไม่ได้ต่างจากรักพระราหุลตอบเลยได้เลยเหรอเจ้าคะก็นี่ไงก็มีผู้ทูลถามว่าพระองค์รู้สึกยังไงกับพระเทวทัตอานนท์เรามองเทวทัตไม่ได้ต่างจากมองพระราหุลเมื่อเวลาขนาบคงขนาบแหละแต่ขนาบแล้วปล่อยวางความต้องเป็นดั่งใจตอบไหมตอบค่ะคือความถูกต้องมันไม่ใช่มีเขาบอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ความถูกต้องต้องมาก่อนถูกไหมเจ้าค่ะคือคำว่าไม่มีถูกไม่มีผิดหมายถึงอย่าเอากิเลสของเราไปตัดสินว่านี่ใช่หรือไม่ใช่แต่ให้มองว่าเมื่อใจของเราเนี่ยมันควรกับการงานเราเห็นทุกข์กับพ้นทุกข์เราเห็นว่าสิ่งนั้นทุกข์อันนั้นแสดงว่ามันต้องทบทวนทุกข์กับพ้นทุกข์ถ้าพี่ติ่งเตือนลูกแล้วพี่ติ่งทุกข์พี่ติ่งต้องทบทวนไม่ใช่ว่าไม่เตือนต้องเตือนอย่างมีความต้องฉลาดอย่างมีปัญญารู้อุปนิสัยของลูกเราอย่าเตือนอย่างท้าทายให้เขาไปสุดโต่งเขาเถียงเราด้วยพฤติกรรมพี่ติ่งไม่ห่วงเขาหรอถ้าพี่ติ่งเป็นอย่างนี้แล้วลูกเราเขาเถียงเราแล้วเขาไปในทางที่เรารู้ว่าเขาทุกข์หยุดแล้วทบทวนแล้วหาวิธีการที่จะให้เขามีปัญญาแล้วทบทวนพฤติกรรมของเขาให้ถูกศีลถูกธรรมไม่ดีกว่าหรือเจ้าค่ะเพราะเรารักเขานี่แล้วตัวเราก็ไม่ต้องทุกข์ด้วยพี่ติ๋งก็ไม่ต้องมาเครียดด้วยวันเกิดปีนี้ควรจะรักตัวเองก่อน
ไม่งั้นพี่ติ่งก็จะอ่อนแอเจ้าค่ะเพราะว่าพี่ติ่งเข้ามาวันเนี้ยเขาก็มาเพื่อมาดูแลคุณแม่นะเออจริงกลับมาให้คุณแม่ดูแลอ้าวอันนี้มันเป็นหน้าที่แม่อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่คุณแม่อยู่แล้วมันถ้าอยากดูแลคุณแม่ก็ต้องลุกขึ้นมามีปัญญาอ๋อคิดอย่างนี้เตือนอย่างนี้จะเอาชนะอย่างนี้เธอเป็นอย่างนี้ฉันรู้อย่างไม่เอาเอาออกไปเดี๋ยวตายก่อนยังพูดไม่จบเลยเธอเป็นไอ้อย่างนี้นี่ไม่จะชี้เลยตายแล้วหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้านี่ไงบทเนี้ยโดนนะจ๊ะแล้วบทที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้มีตัวเองเป็นดังประทีปมีตัวเองเป็นที่พึ่งถ้าคุณแม่ตายไปก็ต้องพึ่งหัวใจตัวเองได้อย่างนี้เข้าใจไหมก็ต้องบอกลูกว่าแม่นะก็รู้ว่ามันทุกข์นะที่แม่เห็นลูกกำลังทุกข์อยู่เนี่ยลูกอาจจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าความทุกข์อะไรก็ตามที่มันทำตามอำเภอใจของเราเนี่ยมันเรียกว่าความทุกข์แต่เราเนี่ยไปสนุกสนานกับการได้ปนเปื้อนกิเลสบางอย่างของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่บนพื้นฐานของความสุขของเราแล้วคนอื่นเดือดร้อนถ้าเรามีความรักจริงๆเราก็จะทบทวนหรอกแค่นั้นเองค่ะมันก็จะทบทวนอ้าวใช่เปล่าใช่เจ้าค่ะเราอยากให้ลูกทบทวนหรือเราต้องทบทวนด้วยเราทบทวนก่อนเราทบทวนก่อนถูกต้องเพราะเขาก็จะเห็นเราสอนธรรมะเขานี่มาอยู่กับคุณแม่กี่วันไม่งั้นปูนเขาจะพูดเหรอว่าถ้าคุณยายอยู่ตรงนี้แม่จะพูดอย่างนี้ไหมเขาก็ต้องคาดหวังเราอ่ะใช่ไหมว่าเราก็เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากแล้วนะนี่ไงโจทย์มันก็จะเขาเรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆพอโจทย์มันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ผ่านมันไปได้เรื่อยๆเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบคุณเขาดีไหมขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราเริ่มทำของยากให้ง่ายได้ไม่ใช่หนีจริงเปล่าเจ้าค่ะรู้สึกเหมือนถ่ายเรียลิตี้ไลฟ์เรียลิตี้ทุกคนคือแบบคนที่แบบนึกว่ามาเรามีวิริยะแล้วเราปฏิบัติแล้วจริงๆเนี่ยมันมาเชลเลนได้ทุกวันเลยเจ้าค่ะแล้วมันก็มีเรื่องใหม่ๆแต่ก่อนเราว่าเออเรื่องนี้เราชิวๆแล้วนะเรื่องนี้เอามาเรื่องแม่บ้านแล้วก็ตึ๊ดๆๆอ่ะวันนี้มาเรื่องลูกโอ้เหมือนเรียลิตี้เลยพี่ติ่งรู้มั้ยเจ้าค่ะคนที่เขาเลี้ยง IG อ่ะเขาขอบคุณ IG ยังไงรู้มั้ยเพราะว่า IG มันทำให้เจ้านายเขาสงบลงเข้าใจไหมยิ่งกว่าเรียลิตี้มั้ยเนี่ยพูดกันแบบชัดเลยทำไมเราไม่โกรธหมาเออแปลกมั้ยทำไมเราโกรธปูนวะเห็นไหมเนี่ยตอบจริงๆใช่ไหมเจ้าคะหมามันคิดไม่ได้คนคิดได้อะก็เนี่ยคิดอย่างนี้ไงหมามันคิดไม่ได้เนี่ยมันจะไปนอนเหมือนสงบอยู่ที่ปลายเท้าเวลาเจ้านายแบบเริ่มมีความเครียดออกมาทางกลิ่นไอ้จีมันนอนเอาหัวพุ่งมาไม่เห็นเหรอมันไม่มีความคิดได้ไงแต่ไอ้จีเนี่ยชาติที่แล้วสงสัยนะมันคงไปหวงสมบัติอะไรไว้สักอย่างหนึ่งพอมันดับจิตปุ๊บมันเลยไปเป็นหมาก่อนเดี๋ยวมันก็ไปเผื่อมันมาเป็นหมาสั้นๆไม่ต้องไปร้องไห้ถ้าไอจีมันตายนะเดี๋ยวมันก็ไปเป็นโสดาบันก็ได้ไอจีไม่ต้องเป็นหมานานเชื่อยายอ๋อถ้างกสมบัตินี่เกิดไปเป็นหมาเลยเหรอเจ้าไม่เป็นไรต่างเป้าสมบัติคุณแม่เจ้าขามีคำถามเจ้าขาอ้าวจ้าโอ้โหเรียลลิตี้คุณยายเจ้าขาลูกทำถูกทางแล้วใช่ไหมคะทำหัวใจให้ยิ้มตลอดเวลาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอ้าวจ้าขอให้จริงนะจริงอันนี้ คือต้องทำได้ตลอดเวลานี้จะสาธุมากเลยคือมันต้องฝึกจริงๆเจ้าขาจริงๆอย่างที่คุณแม่ว่าโหมันต้องใช้ความอะไรนะวิริยะมากต้องกรุณามากต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งแล้วต้องให้อภัยตัวเองด้วยเพราะความเครียดจะเกิดขึ้นจากการชี้ถูกชี้ผิดการชี้ถูกชี้ผิดจะนำมาซึ่งความเครียดเพราะมันคืออวิชชาในฝ่ายของโมหะที่ฟุ้งซ่านอยู่ถอนหายใจไป
คนชอบเรียลิตี้มากโอเคคนนี้ก็บอกว่าเข้าใจคุณแม่เลยเจ้าค่ะเขาเป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนรับประทานอาหารที่มีรสจัดไม่ได้มานานแล้วไม่ของคุณแม่ไม่ได้เป็นของคุณแม่มันจะมีเอฟเฟกต์จากยาซึ่งก็จะบอกอยู่แล้วว่ากระพุ้งแก้มคุณแม่มันจะแค่นั้นใช่ไหมฮะแต่เวลาที่คุณแม่คลีนนิ่งตัวเองอะคือคุณแม่เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็การภาวนาของคุณแม่เนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะคุณแม่ก็จะสังเกตเห็นเร็วการสังเกตเห็นเร็วเนี่ยที่จริงฝึกกันได้ทุกคนค่ะถ้าคนป่วยเนี่ยเราไม่กระโจนข้ามแบบชนิดที่เราต้องแบบเราไม่ยอมรับความจริงบางทีคนกระโจนข้ามแบบไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเราข้ามมันไปอันนี้คือเรายอมรับความจริงเพราะฉะนั้นการไม่ยอมจำนนเพราะการยอมรับความจริงเนี่ยจะทำให้เรายังมีสติในการเฝ้าสังเกตและการเฝ้าสังเกตอย่างนี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสื่อสารนะคะกับคนป่วยทุกคนว่าอ๋ออาการมันเป็นเช่นนี้เช่นนี้แล้วเวลาที่เราอยู่กับความจริงอย่างที่ไม่ยอมจำนนเนี่ยมันจะกลายเป็นการเอาร่างกายของเราเนี่ยค่ะมาเป็นหมอคุณแม่เนี่ยเอาร่างกายมาเป็นหมอเพราะคุณแม่เชื่อว่าอันนี้พูดจริงนะคะการผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาในช่วง 3-4 ปีที่คุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้ามันจะกลับมาอีกเนี่ยมันก็เป็นปกติของการที่เรายังทิ้งร่องรอยเพราะคุณแม่ไม่ได้ผ่าออกนั้นถ้าคุณแม่ยังควบคุมลมหายใจของคุณแม่อย่างมีสติแล้วคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่อย่างรู้จักพักรู้จักการบริโภครู้จักการเฝ้าสังเกตเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินความสามารถเพราะมันเคยสอบผ่านมาแล้วแต่คราวนี้มันใช้เวลาที่เป็นมานานกว่าตอนที่พบครั้งแรกเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องใส่ใจคุณแม่อาจจะต้องกลับมาในฝ่ายธรรมชาติบำบัดมากขึ้นแล้วก็อยู่กับความตั้งใจที่จะทำกุศลในกรณีที่เรากำลังจะมีการอย่างวันนี้คุณแม่ก็ต้องไปที่โรงพิมพ์ผ้าโรงพิมพ์ผ้าแล้วผ้าก็สวยเมื่อวานนี้ก็กลุ่มสะใจดีเขาก็ทำกรอบให้ละ5สีซึ่งคุณแม่มีความล่าเริงอยู่ในการทำงานอยู่แล้วไม่ทำงานด้วยความเครียดถึงได้บอกเขาไงว่าคุณอย่ากลัวว่าสีมันจะตกหกหล่นแล้วคุณแม่จะไม่ยอมรับขนาดเขาทำสีมาบนเขียวแดงเหลืองขาวและก็น้ำเงินเนี่ยเชื่อไหมคะว่าพอไปเห็นสีแดงคุณแม่บอกเลยว่าเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เป็นเขียวขาวเขาบอกจริงเหรอครับบอกคุณก็ขึ้นไปอธิษฐานจิตสิคุณเห็นไหมล่ะองค์ที่โผล่มาจากเส้นทางสายไหมอ่ะคือมันเขียวจนดำอ่ะพระริยธาราเนี่ยคือเขียวจนดำอ่ะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้การยอมรับมันใช้ปัญญามันไม่ใช่ยอมจำนนเขาทำงานอย่างดีที่สุดของเขาแล้วคุณแม่ก็เพียงแต่ไปให้กำลังใจไปภาวนานั่นแหละถ้าเขาไม่ได้โอมตาเลตุตาเลตุเลสวะหะคุณแม่ก็ไปทำให้ก็แค่นั้นแหละแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็อ่านของดร.เพชรยุพาเนี่ยเขาไม่โอมตาเลเนี่ยนะเขาอัดเสียงไม่ได้เลยอ่ะพอเขารู้ตัวเขามาโอมตาเลไปดูสิคะที่เขาเขียนอยู่ทุกคนเนี่ยต้องระลึกถึงท่านเพราะเราทำงานถวายท่านเราทำงานถวายท่านเรามานั่งนึกถึงอะไรเราก็ต้องนึกถึงปัญญาสิใช้ปัญญาในการทำของยากให้ง่ายมีกรุณามีมหากรุณาไม่ใช่เราทำงานถวายท่านแล้วเรามานึกถึงเงินมันเหนือกว่านั้นและมันเป็นอริยทรัพย์ละเราสามารถที่จะทำของยากให้ง่ายได้ด้วยปัญญาของเราซึ่งเป็นอริยทรัพย์แล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงร่าเริงถ้าจะมีชีวิตอยู่แล้วนึกถึงความตายทุกวันคุณแม่ก็ไม่ห่อเหี่ยวตอบคำถามพี่ติ่งอยู่เพราะคุณแม่มีเป้าหมายคือความเป็นอิสรภาพจากทุกข์อย่างนี้เข้าใจไหมเป็นของขวัญวันเกิดลองไปดูซ้ำๆเป็นเรียลลิตี้ที่ดูซ้ำๆเผื่อพรุ่งนี้เนี่ยจะตายซะก่อนติ่งจะตายซะก่อนไม่ได้ดูแล้วเอาละจ้ะวันนี้เดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันเรามีใครนั่งอยู่ที่ศาลานี้บ้างอาหารไปเอากล้องไปหันไปดูกันนะจ๊ะมีไหมมีใครอยากจะปวดฉาวิปัสสนาไหมคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะคนนี้ก็จะมีมาเยอะๆนะคะว่าเข้าใจพี่ติ่งเลยเพราะว่ามีลูกชายเหมือนกันเป็นครูโตแล้วเป็นครูสอนโรงเรียนผู้หญิงด้วยคิดสิเขาต้องทำใจขนาดไหนแบบเพื่อลูกชายเขานะฮะเพราะว่ามันใกล้ไงฮะเขาก็
ขาก็ห่วงลูกชายเขาเออแม่ถามผสมโรงอันนี้อันนี้ถามได้ไงไม่ได้บอกว่าลูกพี่ติ่งทำอะไรนะจ๊ะแต่คนนี้เขาบอกว่าคุณยายขาคนละคนกันนะเจ้าคะหนูมีคำถามค่ะทุกวันนี้หนูเหนื่อยมากกับภาระความรับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวบางครั้งก็บอกตัวเองว่าเราภูมิใจที่เป็นผู้หญิงแต่เข้มแข็งและรับผิดชอบได้ดีไม่แพ้ผู้ชายแต่บางครั้งก็เศร้าและตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่สุขสบายไม่มีคนดูแลแบ่งเบาเหมือนผู้หญิงคนอื่นหนูจะเอาชนะความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะคุณทุกข์เพราะการเปรียบเทียบมันก็ไม่สะดวกสบายแต่คุณยังสุขง่ายได้อยู่คุณแม่ให้คำแนะนำแต่คุณกำลังทุกข์ทางใจเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างคุณกับคนอื่นๆที่อยู่รายรอบตัวคุณเราเรียกว่ามีมานะถือตัวถ้าคุณหนึ่งลมหายใจเข้าเห็นมานะใครคือหนึ่งลมหายใจออกมานะสงบระงับแล้วไม่มีอีกคุณจะอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังถามเนี่ยเป็นสุขมากขึ้นแล้วคุณจะทำหน้าที่อย่างมีทั้งพ้นทุกข์ทางใจแล้วก็มีความสุขเล็กๆง่ายๆทางกายด้วยค่ะก็ต้องดูกิเลสมันทีละตัวอย่างนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ300ยังไม่ตกเลยเจ้าค่ะ ถึงเวลาแบบที่โค้ชเชนบอกถึงเวลาไปนะไปตอนเดตติ้งสูงๆ เขาจะได้ติดต่อ แม่ ไม่ได้ไปโค้ชก็ฟังคุณแม่ทุกวันนะเจ้าค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเราก็ไม่ได้ถือว่าเรามีคนดูเราเยอะหรือน้อยแต่คุณแม่คิดว่าถ้ามันเป็นประโยชน์คุณแม่ก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งเสมอเวลาที่คุณแม่ได้แสดงทำในแบบวิธีการที่เราเข้าใจกันง่ายๆเพราะถ้าเผื่อไม่มีคนประเมินไม่มีคนฟังคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันสามารถสนองงานพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนนะคะในขณะที่คุณแม่อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณแม่ก็เอาสิ่งนี้มาสอนตัวเองแล้วเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ได้ทดลองทำเนี่ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกได้เบาขึ้นแล้วมันก็เข้าใจมากขึ้นแล้วลูกหลานของเราก็ตามเข้ามาฟังเรามากขึ้นเพราะว่าลูกหลานเราก็ไม่ได้อยากไม่ฟังนะมันก็อยากฟังนะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่อย่างคุณยายเนี่ยพูดให้มันง่ายหน่อยหรือพูดให้มันเป็นความจริงที่มันเข้าใจในยุคของเขาได้หน่อยคนนี้คนสุดท้ายจริงๆเจ้าค่ะขอให้คุณยายช่วยเมตตานิดนึงหนูอยากไปบวชมากค่ะเพราะตอนนี้จิตตกอยากตายค่ะอ้าวมาก่อนเลยบวชไม่บวชเดี๋ยวว่ากันนะคะคือจริงๆตอนนี้คุณแม่ก็คิดว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างที่มีคนที่คิดอย่างหนูเวลาที่มาอยู่ที่นี่แล้วเขารอดน่ะมันมีรายละเอียดเยอะแต่มันไม่ใช่เฉพาะคนที่จะต้องมาบวชเท่านั้นคือจะบวชไม่บวชไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเมื่อใดที่คิดอยากตายมาก่อนดีไหมส่งสัญญาณแล้วว่าต้องมีเพื่อนแล้วที่นี่เป็นเพื่อนที่นี่บ้านเราหรอกมาเถอะคุณแม่ก็ยินดีคุณแม่ก็เห็นอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งว่าเวลาที่จดจ่อจิตอยู่กับอะไรสักอย่างนึงที่เราอยากทำอะไรให้คนอื่นบ้างเนี่ยเราจะตื้นเขินจากความทุกข์เราจะทุกข์น้อยลงตื้นเขินก็คือมันยกออกได้แล้วก็ผู้ที่อยู่กับคุณแม่ไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชนะมันปลอดภัยอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่ในที่ที่งมงายนะขอร้องเลยคุณแม่ไม่ได้บอกว่าคุณแม่ดีนะแต่ถ้าเผื่อเธอไปอยู่กับคนที่พาเธอคิดผิดเนี่ยเธอจะเสียใจถ้าเราส่งเสียงมาเนี่ยคุณแม่ว่าคุณมีปัญญาแล้วนะก็อยู่ไม่ไกลหรอกลองมาถึงแล้วเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวคุณแม่ตั้งกองงานเอาไว้ให้นะจ๊ะก็ยินดีรับใช้เลยขอบคุณที่ไว้ใจคุณแม่จ้ะจบค่ะจบก็วันนี้พวกเราพี่หมอนุ้ยยังไม่ได้คุยอะไรเลยพี่นุ้ยอยากคุยอะไรหน่อยมาทำอย่างเดียวฟังพี่ติ๋งก็เรียลิตี้สบายแล้วค่ะสองคนนั้นอยากคุยไหมไม่ก็เรามีนัดหมายกับสังฆะที่จะต้องประชุมใน9 นาฬิกาค่ะทุกวันเลยคุณแม่ก็จะอยู่กับสังฆะอย่างมีความรู้สึกเห็นผู้หญิงที่ไม่ยอมตายทั้งเป็นพูดจริงนะคือเวลาที่คุณแม่ทำงานกับสังฆะเนี่ยคุณแม่จะเห็นการเติบโตของผู้หญิงที่มีสติ
เห็นสตรีที่มีสติเราอยากให้สติที่มีในเพศแม่เนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าที่จริงสติเนี่ยก็คือสตรีนั่นแหละนี่เป็นภาษาที่อินเดียเลยนะสตรีคือสตินะนั้นถ้าเผื่อเพศแม่เนี่ยมีสติลูกหญิงลูกชายก็จะเขารักแม่กันทุกคนแล้วหัวใจของแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดมีสติอ่ะมีปัญญาช่วยลูกได้ด้วยพี่ติ๋งต้องฟังนั่นคือแม่วันเกิดแม่ก็คือวันเกิดลูกนั่นแหละถ้าแม่มีสติเกิดใหม่ลูกก็จะต้องมีสติเกิดใหม่อยู่แล้วเพราะเขารักเราเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายที่เป็นลูกของแม่เนี่ยจะได้รับการให้อภัยเสมอไม่ใช่ว่าแม่แพ้ลูกไม่เกี่ยวไม่ใช่ลูกจะแพ้แม่ก็ไม่เกี่ยวเมื่อใดที่มีสติทุกคนก็จะรอดตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นหุบเขาโพธิสัตว์มันมีพลังงานของหัวใจแม่พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์คุณต้องคิดก่อนโดยหัวใจของมหาโพธิสัตว์องค์นี้ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเมื่อเรามาอยู่ที่ตรงนี้เราได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้อะลูกมันก็ไม่บังเอิญอะลูกที่เราจะต้องใช้ไอ้คุณธรรมของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ออกมารับใช้อย่าเอาไปเปรียบเทียบว่านี่คือโพธิสัตว์นี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เจริญหัวใจของแม่หัวใจของโพธิสัตว์นับชาติไม่ได้เลยถึงได้เป็นพุทธะได้ถ้าเรากำลังพูดถึงการมองให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยเพราะเราเห็นแก่ตัวเราไม่มีหัวใจของผู้ให้เลยแล้วเราก็อยากเป็นพุทธะมันจะเป็นได้อย่างไรล่ะลูกคุณกำลังหลอกตัวเองอ่ะเพื่อนลองกลับมาหายใจลึกๆนึกถึงความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วให้อภัยตัวเองเมื่อให้อภัยตัวเองได้คุณจะเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังอยู่ในบริบทนั้นๆแล้วคุณแม่มั่นใจเมื่อใดที่คุณได้เริ่มเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณก็จะให้โอกาสในการเกิดของคนที่คุณรักทุกคนไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังนะคะเดือนนี้เป็นเดือนภาวนาว่าได้รักคุณแม่ขอบพระคุณมากที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ได้รับใช้พวกเราทุกคนถ้าเราพอใจอย่างนี้เราก็แชร์ออกไปเผื่อมันจะไปโดนใจใครแล้วมันทำให้ใครสักคนหนึ่งพ้นทุกข์ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงใจเขาคุณแม่ก็ขอบพระคุณและขออนุโมทนานะคะถ้ามีโอกาสช่วงนี้เลยค่ะตั้งแต่วันพระวันนี้เป็นโกนนะพรุ่งนี้วันพระและจะไปอีก2วันพระก็เป็นมาฆบูชาและถ้าเผื่อใครบอกว่าช่วงนี้หนูว่างหนูขอเอาเต็นท์มาก็ตอนนี้เต็นท์เริ่มมากขึ้นอดีตพุทธสาวิกาเริ่มกลับบ้านขอบคุณในทุกการสนับสนุนการช่วยเหลือการสละความเห็นแก่ตัวออกการทำบุญโดยการสละความเห็นแก่ตัวออกเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าให้มีจาคะเราเนี่ยสอนให้คนมีจาคะสละความเห็นแก่ตัวสละความตนีแล้วเอามารวมกันถ้าเราหนึ่งคนทำแล้วมันยากแต่ทุกคนก็สละความเห็นแก่ตัวแล้วมาอยู่รวมกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้อาหารในสำรับใหญ่ที่เราไม่ได้กินคนเดียวแต่เรากินแล้วอิ่มกันหลายคนกลับบ้านนะคะที่นี่คือบ้านของเราทุกคนค่ะวันนี้พวกเราเห็นบ้านหลังในคือใจของเราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์พูดมาไม่เอาดูหงอยๆเอามาพร้อมกัน 3 2 1สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะเจ้าค่ะก็ยิ้มแล้วค่ะคนนั้นบอกว่าแล้วพี่ติ่งยิ้มหรือยังยิ้มแล้วเจ้าค่ะนี่แหละค่ะลูก